ันอ่านตันใจแค่เป็นบ้าบีบคั้นอุราผมอยู่รำปายพี่น้องขาดความรองดองรักใครผมเป็นน้องจะพูดอย่างไรอาจอ่านตันใจสวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับนี่แหละประเทศไทยสุดสัปดาห์อีกครั้งนะครับก็จะมาสรุปสถานการณ์บ้านเมืองในสัปดาห์ที่ผ่านมาบางทีท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมีเหตุอย่างนู้นอย่างนี้เกิดขึ้นนะแต่ละเหตุแต่ละการที่เกิดขึ้นมาในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็อาจจะมีคำถามสงสัยว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยความเป็นจริงแล้วมันปะติดปะต่อกันอย่างไรรายการเราก็จะมานำวิเคราะห์นะครับให้ท่านผู้ชมได้รับฟังและก็รับทราบสถานการณ์บ้านเมืองอย่างเรียกว่าเข้าถึงนะหัวใจของสถานการณ์เลยทีเดียวสัปดาห์ที่ผ่านมามีวันที่เราเฝ้าคอยอ้าวขอโทษครับต้องสวัสดีพี่ศรีครับพี่บุญกรมครับผมยังไม่ได้เปิดตัววิทยากรเลยนะครับพี่ศรีครับสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นมีวันนึงที่สำคัญมากคือวันที่4มีนาซึ่งหลายคนก็เฝ้าจับตามองนะเพราะหลายฝ่ายวิจารณ์บอกว่าเอ๊ะวันที่4มีนาเนี่ยจะครบ30วันหลังจากการเลือกตั้งนั่นหมายความว่ารัฐธรรมนูญกำหนดว่าจะต้องมีสภานะฮะภายใน30วันแล้วถ้า30วันไม่มีสภาเนี่ยรัฐบาลรักษาการต้องหมดอำนาจไปด้วยแต่ขณะนี้เลย30วันมาแล้วนะครับรัฐบาลก็ยังอยู่พี่ศรีครับประเด็นนี้วิจารณ์ยังไงครับคืออย่างนี้มันตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา127วรรค1นะครับกำหนดให้เปิดประชุมรัฐสภาครั้งแรก30วันหลังจากเลือกตั้งนะครับหลังจากเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ใช่ไหมมาครบวันที่4ครับทีนี้พอวันที่4เนี่ยเขาก็โวยวายแล้วทีนี้เมื่อละมัดรัฐธรรมมาตรา172ครับเปิดประชุมรัฐสภาแล้วก็ต้องเลือกนายกภายใน30วันครับที่นายกก็เขาก็บอกว่าเนี่ยหมดแล้วมันสภาเปิดสภาไม่ได้มันก็ไม่มีสุญญากาศแล้วก็ถือว่าเลือกนายกไม่ได้แล้วเลือกนายกไม่ได้แล้วเป็นสุญญากาศแล้วสุญญากาศควรจะเป็นนายกมาตรา7แล้วครับครับก็ตอนนี้ก็กำลังจะยื่นสารรัฐธรรมนูญตีความอะไรวุ่นวายแต่วันนี้นะความเป็นจริงครับนายกเขายังเดินสายไหว้พระอยู่ที่อีสานก็ยังทำงานอยู่ยังทำงานรักษายังเรียกประชุมผบ.ทบ.ผบ.สูงสุดนะแต่งตั้งโยกย้ายทหารนะต่างประเทศยังรับรองรัฐบาลครับผมทุกอย่างยังปกติครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงครับที่มามองด้วยว่าทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้การตีความมันนักกฎหมายมันแล้วแต่ว่าเป็นนักกฎหมายศรีธนชัยหรือนักกฎหมายนักกฎหมายฝ่ายไหนฝ่ายไหนครับมาไปฟังเหตุผลอาจารย์พุทธิพงศ์พงศ์อเนกกุลนี่นะท่านเป็นนักวิชาการด้านกฎหมายมหาชนครับท่านบอกว่ารัฐธรรมนูญน่ะการพิจารณาบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องดูเอกภาพบนหลักเอกภาพรัฐธรรมนูญนะมันตั้งแต่บทบัญญัติเรื่องนั้นแต่ละเรื่องอ่ะมันเขียนว่าไงครับนะเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเป็นยังไงครับกฎ3แล้วก็หลักกฎหมายรัฐธรรมนูญทั่วไปเป็นยังไงครับคือหมายถึงมาตรา27ว่างี้จริงแต่มันมีมาตราเดียวเหรอรัฐธรรมนูญมันมีตั้งใช่ฮะครับมันมีมาตรา181181มาตรา111บอกว่ารัฐบาลรักษาการก็ต้องทำหน้าที่ไปจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ครับคุณจะเอามาตรา117อย่างเดียวมันก็ไม่ได้ครับและขณะเดียวกันเนี่ยคือ2มาตรานี้ก็ขัดกันนะฮะมันไม่ขัดเลยไม่ขัดแต่ไอ้ที่ตีความไม่ขัดกับมาตรา180แล้วแต่ใครตีความครับคือ1ว่า117เนี่ยต้องเปิดประชุมรัฐสภาที่ถ้าเราจะเข้าใจง่ายขึ้นอาจารย์พุทธิพงศ์ท่านแนะนำชี้อย่างงี้บอกว่าในเวลาที่กำหนดในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันมี2อย่างครับเวลาภาคบังคับกับเวลาที่ไม่มีการบังคับครับคืออย่างเลือกตั้งอย่างการประชุมกฎหมายเนี่ยเมื่อสภาผู้แทนราษฎรกำหนดว่าส่งไปให้วุฒิสภาแล้วครับวุฒิสภาต้องพิจารณาให้เสร็จภายใน60วันครับถ้าไม่เสร็จถือว่ากฎหมายนั้นใช้ได้เลยไอ้นี่ภาคบังคับครับแต่ไอ้รัฐธรรมนูญมาตรา127มันเป็นเพียงคำแนะนำครับว่าคุณภายใน30วันเนี่ยควรจะมี ควรจะมีประชุมรัฐสภาและขณะเดียวกันก็ไม่ได้มีห้ามเลยไม่มีบทบัญญัติที่ไหนบอกว่ารัฐบาลรักษาการนี่ต้องหมดอายุนะ
ครับมันไม่มีและเจตนารมณ์ถ้ามองรัฐเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่มีรัฐธรรมนูญฉบับไหนที่จะเจตนารมณ์ให้มันเกิดทางตันทางการเมืองครับมันต้องคือในการร่างกฎหมายเนี่ยจะต้องเป็นกฎหมายที่ต้องใช้ได้นะไม่สามารถจะเกิดภาวะสุญญากาศของการใช้กฎหมายได้คือเขาก็จะเขียนคลุมไว้หมดแล้วนะฮะคือหมายความว่ารัฐธรรมนูญไม่มีเจตนารมณ์ที่จะให้เกิดสุญญากาศคือถ้าเขียนมาตราที่ว่านี้นะฮะมาตราตั้งแต่27นะฮะที่บอกว่า27มาตรา27บอกว่า30วันถ้าไม่มีสภารัฐบาลสังกัดการหมดไปอันนี้ตั้งใจเจตนาให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองแล้วคนจะเขียนเพื่ออะไรฮะใช่ไหมฮะคือนั่นเป็นความต้องการของทางม็อบของกุศเทพอยู่แล้วเพราะว่าเขาจะอาศัยกองทัพที่จะให้ทำรัฐบาลกองทัพก็ไม่เอาด้วยก็ไม่ทำนะครับก็เหลือแต่องค์กรสลาหรือกระบวนการทางตุลาการนี่แหละใช่ไหมฮะในการที่จะทำยังไงที่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองเพื่อที่จะมีนายกคนกลางมีสภาประชาชนมีอะไรก็แล้วคือให้มันรู้วัตถุประสงค์ของม็อบกบฏเนี่ยครับที่มองในแง่กฎหมายนะนอกจากอาจารย์พุทธิพงศ์อย่างที่พี่ศรีพูดถึงแล้วก็มีศาสตราจารย์นันทวัฒน์นะครับวรมานันท่านเป็นคณบดีคณะนิติศาสตร์จุฬานะครับท่านบอกอย่างนี้เลยท่านเพิ่งบอกถึงสัมภาษณ์เร็วๆเนี่ยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองนะครับท่านบอกว่าในทางกฎหมายนายกรัฐมนตรีต้องปฏิบัติหน้าที่ต่อไปภายใต้รัฐธรรมนูญมาตรา181และ172ที่บัญญัติให้ต้องปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นะครับดังนั้นการที่จะใช้มาตรา7จึงไม่สามารถทำได้การเปิดประชุมสภาไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลนะครับเพราะรัฐบาลรักษาการต้องบริหารต่อเนื่องจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่เข้ามาส่วนการเปิดประชุมสภาไม่ได้เพราะไม่มีส.ส.เพราะมีส.ส.ไม่ถึง 95% เป็นหน้าที่ของกกต.ที่จะต้องจัดการเลือกตั้งให้ครบนะครับซึ่งถ้าจะเอาผิดก็ต้องเอาผิดกับกกต.ครับไม่ใช่รัฐบาลนะฮะนะฮะบทบัญญัติรัฐธรรมนูญเองก็บอกว่าถ้าไม่ครบคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เนี่ยคุณต้องทำให้ครบภายใน180วันอีก6เดือนนะ6เดือนนะมีเวลา6เดือนที่คุณจะจัดการใช่ไหมคือถ้าคุณจัดการไม่ได้นะคุณก็ต้องมีความผิดถ้ามองแบบนี้เนี่ยจะถือว่าการเลือกตั้งยังไม่สิ้นสุดได้ไหมยังไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นยังนับไม่ได้ว่า30วันหลังจากการเลือกตั้งไม่ได้นับได้30วันตั้งแต่การเลือกตั้งทั่วไปหนึ่งกกต.ไม่เคยประกาศเลยเนี่ยคุณจะประกาศอะไรล่ะประกาศผลเลือกตั้งยังไม่มีเลยไม่รู้ใครเป็นส.ส.เนี่ยก็เท่ากับว่ายังนับไม่ได้ว่าเริ่มต้นตรงไหนที่ว่าการเลือกตั้งสิ้นสุดคือไอ้นับได้ว่าเลือกตั้งจากวันที่2ถึงวันที่4อันนี้นับได้มัน30วันแต่เอามาตราเดียวเหรอรัฐธรรมนูญมีมาตราเดียวแต่มุมมองนึงอะฮะถ้าขนาดนี้การนับวันเลือกตั้งว่ามันสิ้นสุดหรือยังเนี่ยก็ยังต้องเถียงกันนะอ๋อยังก็ถามว่า2กุมภาพันธ์นี่เป็นวันเลือกตั้งสิ้นสุดท้ายแล้วหรือยังฮะยังสรุปไม่ได้นะฮะก็แสดงว่าวันเลือกตั้งสุดท้ายวันไหนเนี่ยยังไม่ชัดเจนในวันนี้นะครับทีนี้มันก็มีมุมมองนึงน่าคิดเหมือนกันนะครับที่บางคนก็คิดว่าเอ๊ะศาลรัฐธรรมนูญผมไม่กล้าวินิจฉัยให้นายกรัฐมนตรีสิ้นสุดรักษาการครับเพราะ1เขาบอกอย่างนี้นะว่าต้องไม่ลืมว่าเนี่ยคำสั่งแต่งตั้งโยกย้ายทหารก็จะออกมาครับก็จะออกมานะคือเมื่อถ้านายกรัฐมนตรีเนี่ยคือการที่จะแต่งตั้งโยกย้ายทหารได้นะครับทางกองทัพจะต้องทำหนังสือเพื่อถึงนายกรัฐมนตรีนะครับเพื่อที่จะขอความเห็นชอบนะครับในการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะครับเมื่อหนังสือถ้าหนังสือของพบเหล่าทัพมาถึงนายกรัฐมนตรีก็เท่ากับว่าพบเหล่าทัพยอมรับอํานาจความเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมนะครับเมื่อพบเหล่าทัพยอมรับอํานาจแล้วเกิดศาลวินิจฉัยว่ารัฐบาลสิ้นสุดแล้วนายกรัฐมนตรีสิ้นสุดแล้วก็เท่ากับว่าพบเหล่าทัพยอมรับอํานาจที่ไม่ถูกต้องสิก็ย้ายไม่ได้แต่ก็มันก็มีความผิดก็มีความผิดแต่ว่าในขณะเดียวกันนะฮะสมมุตินะฮะถ้าหากศาลรัฐมนตรีวินิจฉัยออกมาหลังจากที่นายกรัฐมนตรีนํารายชื่อขึ้นทูลเกล้าไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นล่ะความวุ่นวายจะตามมาแน่นอนเพราะนั้นคนก็เลยฟันธงว่าศาลรัฐธรรมนูญไม่กล้าวินิจฉัยออกมาให้คือยังก็ตามถ้าดูตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญเนี่ยนายกรัฐมนตรีที่มาจากที่อยู่ในตำแหน่งรักษาการเนี่ยจะต้องอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีนายกตัวจริงขึ้นมาถูกไหมครับเพื่อไม่ให้เกิดสุญญากาศทางการเมืองซึ่งจะเกิดความวุ่นวายขึ้นเกิดช่องว่างในการบริหารเกิดช่องว่างแห่งอำนาจขึ้นก็จะยุ่งนะครับยิ่งยุ่งเลยนะฮะเรื่องนี้นะครับมันจะลามไปถึงเรื่องของที่ปปช.กำลังจะชี้มูลไหมครับพี่ศรีเรื่องจำนำข้าวผมไม่ค่อยห่วงเท่าไหร่เรื่องปปช.ชี้มูลนะครับเพราะว่ายังเพิ่งมาออกนะคุณได้อ่านป่ะครับ
ว่าอย่างไรครับว่ารัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์เนี่ยไม่ผิดในเรื่องอะไรนะเรื่องคอร์รัปชันอะไรเรื่องเขาใจเที่ยงปปช.ก็ตรวจสอบอยู่6ปีแล้วคราวนี้วันที่14ก็ให้คุณยิ่งลักษณ์ไปยื่นคำร้องใช่ไหมไม่ให้การคุณยิ่งลักษณ์ก็ส่งทนายไปขอคัดคัดแล้วบอกเอกสารไม่พร้อมก็ขอเลื่อนเลื่อนไปเรื่อยมันก็เลื่อนเรื่อยครับก็ว่าไม่ได้เกมของกฎหมายก็ว่ากันไปตามนั้นนะฮะก็ดูแล้วองค์กรอิสระน่าจะมีพลังพอที่จะปลดหรือว่ายุบรัฐบาลได้ไหมคือตอนนี้เป็นอย่างนี้นะฮะถ้าฟังจากคุณคำนูนสิทธิสมานที่ออกรายการไอเอสทีวีชี้ไว้อย่างเดียวตอนนี้คุณสุเทพแพ้แล้วนั่นคือสิ่งที่ลินทองกุลบอกครับคุณสุเทพแพ้แล้วนะเอ๊ะทีคุณอันนี้ในฝั่งเดียวกันนะฝั่งเดียวกันแต่คุณคำนูนบอกว่าเหลือแต่องค์กรอิสระที่จะชี้ต่อไปนี้แล้วถ้าถามจริงๆว่าถ้าองค์กรอิสระตามลำพังเนี่ยไม่มีทหารมาเกี่ยวข้องเนี่ยเขามีพลังพอที่จะเขามีคำสั่งได้รัฐบาลได้แต่ดูก่อนว่าต้องเข้าใจนะคำว่าอย่างคำว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยจริงๆไม่ใช่ศาลนะครับเขาเรียกตุลาการรัฐธรรมนูญคือเป็นองค์กรอิสระองค์กรหนึ่งครับไม่มีอำนาจตัดสินคดีนะฮะมีแต่ว่ามีอำนาจให้คำปรึกษาทีนี้มาถึงปัญหาที่ว่าเรื่องที่30วันเนี่ยครบไม่ครบเนี่ยยื่นให้ตีความเนี่ยนะถามว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจตีความไหมมีอำนาจตีความไหมมีไหมฮะพี่ไม่มีตามหลักกฎหมายคุณไม่มีเพราะอะไรครับเพราะมันไม่ขัดแย้งอะไรเนี่ยมันชัดเจนกฎหมายมันเขียนชัดเจนก็สงสัยไงฮะว่ารัฐธรรมนูญเป็นอย่างคุณไม่ใช่รัฐมนตรีกฤษฎีกานะแล้วต้องยื่นกฤษฎีกาใช่ไหมฮะอ๋ออันนี้ยื่นผิดคือฝั่งรัฐบาลนี่ก็ยื่นกฤษฎีกาตลอดแต่ฝั่งตรงข้ามนี่เขาอาศัยศาลรัฐธรรมนูญตลอดไงนะฮะก็มีเขามีวิจารณ์เหมือนกันนะประเด็นเรื่องจำนำข้าวเนี่ยนะถ้าเกิดว่าเขาชี้มูลว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยต้องหยุดการทำงานก็จะเกิดปัญหาขึ้นเพราะมันขัดรัฐธรรมนูญมาตรา181ใช่ไหมฮะที่ว่าต้องรักษาการคนกว่าจะมีคนใหม่ก็เกิดภาวะนี้หลายคนก็บอกเดี๋ยวรัฐบาลก็ต้องยื่นกฤษฎีกาซึ่งแน่นอนกฤษฎีกาก็ต้องตีความตามรัฐธรรมนูญอีกฝั่งนึงก็จะยื่นศาลรัฐธรรมนูญแน่นอนศาลรัฐธรรมนูญก็ต้องบอกตรงข้ามกับกฤษฎีกาก็จะยุ่งกันอีกตอนนี้มันเลยอยู่ที่ว่าเป็นศาลศรีถนนชัยหรือศาลพระภูมิคือเรื่องจำนำข้าวเนี่ยทางศาลรัฐธรรมนูญก็จะพิจารณาในมาตรา157ครับนะครับเรื่องที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือเปล่าอย่างนี้ที่บอกว่ามีการปรากฏว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นแล้วนายกตีไม่จัดการเนี่ยเขาจะเล่นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแต่อย่างไรก็แล้วแต่เดี๋ยวผมเชื่อว่าปปช.ก็ดีหรือศาลรัฐธรรมนูญก็ตามนะครับที่จะวินิจฉัยออกมาในลักษณะที่มันสวนทางกับกระแสหรือความรู้สึกของประชาชนเพราะว่าต้องระมัดระวังนะมันก็อีกฝ่ายหนึ่งต้องลุกขึ้นมาแน่นอนนะครับตรงนี้เปราะบางมากนะฮะอีกนิดนึงก่อนจะหมดเวลาเมื่อในเนื้อพูดถึงเรื่องศาลรัฐธรรมนูญแล้วสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยมันมีท่าทีอะไรอย่างหนึ่งที่มีคนเขาวิจารณ์ว่าศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนไป คืออะไรคือแต่เดิมศาลรัฐธรรมนูญเคยวินิจฉัยว่าการชุมนุมของกปปส.เนี่ยเป็นการชุมนุมโดยสงบสันติระเบิดโคลงโคลงมียิงเปรี้ยงปร้างนะครับสงบยิงด้วยความชอบโดยรัฐธรรมนูญครับผมที่มาวินิจฉัยใหม่เมื่อวันที่5ว่าไอ้คำว่าสงบชอบโดยรัฐธรรมนูญหมายเฉพาะประชาชนทั่วไปนะอ๋อแกนนั้นไม่เกี่ยวแกนนั้นไม่เกี่ยวนะแกนนั้นแทบผิดกฎหมายเจ้าที่ก็ดำเนินการได้นะเอาเหรอฮะอันนี้เปลี่ยนก็แสดงว่าที่ออกหมายจับนั้นชอบทำชอบทำแล้วแล้วทีนี้ศาลแพ่งว่าไงฮะเพราะศาลแพ่งนี่อ้างคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญก็อยู่ที่อะไรนะซอลสอแหละต้องไปอุทธรณ์ต้องอุทธรณ์อุทธรณ์ไปแล้วไหมฮะก็อุทธรณ์ไปแล้วแต่นี่ฎีกาไม่รอคำวินิจฉัยจากศาลแพ่งก่อนเลยอ๋อยังไม่วินิจฉัยอ้าวถ้าอย่างนี้รอคำอุทธรณ์จากศาลถ้าศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนไปแบบนี้คำวินิจฉัยของศาลแพ่งก็ต้องเปลี่ยนตามนี่ฮะก็น่าจะเปลี่ยนน่าจะเปลี่ยนเพราะว่าการวินิจฉัยครั้งแรกในศาลแพ่งท่านเอาคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญเป็นมาตรฐานแล้วคำวินิจฉัยวันนั้นเนี่ยก็ทำให้วุ่นวายกันหมดเลยนะฮะเพราะขณะนี้กปปส.นี่ไปปิดสถานที่ต่างๆโดยไม่เกรงอกเกรงใจ เรียกว่ามีคำวินิจฉัยของศาลแพ่งนั้นเป็นเกราะกำบังเลยแหละคำวินิจฉัยแบบนี้นะฮะก็เอานะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่มาดูท่าทีของทหารนะสัปดาห์ที่ผ่านมาก็สนุกสนานเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวมาดูกันว่าการตั้งบังเกอร์นี่เขามีลีลากันยังไงนะฮะช่วงหน้าครับนี่แหละประเทศไทยสุดสัปดาห์ในช่วงที่2นะครับมีเรื่องศาลค้างอยู่นิดนึงนะเพราะว่าเมื่อกี้มาดูข้อมูลปุ๊บเนี่ยมันน่าสงสัยเหมือนกันเพราะว่าเมื่อกี้ที่บอกว่าศาลรัฐธรรมนูญเปลี่ยนไปนั่นคือวันที่5มีนาคมแต่พอวันที่6มีนาคมฮะ
คุณพุทธอิสระนะครับก็โพสต์ใน Facebook ตัวเองบอกว่าเลขาศาลเนี่ยขอให้เวทีอย่ายุบให้อยู่ต่อจนกว่าจะพิจารณาคดีสำเร็จมันมีนัยยะอะไรไหมฮะมันมีนัยยะที่มันตลกที่สุดในบ้านเมืองเราก็มันห่างกันวันเดียวนะศาลนูนบอกเป็นกบฏอีกวันนึงก็บอกว่าศาลอยู่ข้างตัวเองนะคือเอาจากของ Facebook ของครับพุทธอิสระก่อนเขาบอกสรสรัฐบาลพยายามที่จะขอคืนพื้นที่นะครับหลังจากนายทหารระดับนายพล2คนของปลัดกระทรวงกลาโหมมาเจจากับพุทธอิสระแล้วนะครับเลขาศาลก็มาขอพบและขอร้องว่าอย่าเพิ่งย้ายเวทีครับเกรงว่าหากผู้ชุมนุมออกไปจากพื้นที่แล้วจะมีผู้ชุมนุมฝ่ายอื่นมากดดันมาชุมนุมกดดันอย่างนั้นขออย่าให้ยุบเวทีฟังแล้วคนก็งงไก่ทั้งตาแตกทั้งบ้านทั้งเมืองเลยพอในศาลเราในไปก้าวหน้าไปเยอะมีกองกำลังคุ้มกันปรากฏว่าต้องปรากฏว่าหลังจากนั้นสองชั่วโมงไอ้เฟซบุ๊กอันนี้หายวับลบเลยข้อความลบข้อความแล้วออกเลขาศาลมาแถลงบอกไม่จริงนะพุทธอิสระเข้าใจผิดเดี๋ยวนะฮะเลขาศาลที่ออกมาแถลงนี่เลขาศาลอะไรฮะโอ้เดี๋ยวศาลอาญาศาลแพ่งศาลปกครองกับศาลปกครองศาลปกครองศาลเพราะว่าคุณพุทธอิสระเขาไม่ได้บอกนะว่าเลขาศาลอะไรทีนี้ที่บอกที่ออกมาก็แสดงว่าตัวเองโดนใช่ใช่ไหมฮะมันกินปูนร้อนท้องเนี่ยฮะอย่างนี้นะครับคือที่ผมตั้งข้อสังเกตคือเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องตลกเลยนะเป็นเรื่องซีเรียสเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือความอะไรความเครดิตของศาลเลยนะเพราะว่าอยู่ๆแล้วศาลไปสมมุติว่าเรื่องจริงนะแล้วผมก็เชื่อว่าเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะไม่งั้นท่านคงไม่ลบออกหรอกใช่ไหมฮะคือการที่เรียกขาศาลเรียกขาศาลไปเรียกขาศาลไปพบท่านรถอิสระแล้วบอกว่าให้คงมาไว้ก่อนอะไรทำนองเนี่ยมันเท่ากับมันเกี่ยวข้องกับชื่อเสียงของศาลเกี่ยวข้องกับความอะไรการตัดสินคดีความด้วยนะใช่ไหมฮะแล้วเรื่องนี้ผมคิดว่าศาลต้องท่านออกมาต้องมาชี้แจงให้มากกว่านี้ไม่ใช่อยู่ๆบอกว่าปฏิเสธว่าไม่จริงมันไม่ใช่นะมันพอๆกันนะคุณบุญกรมนะไอ้เรื่องนี้นะเราก็ขันจนหัวเราะไม่ออกแล้วนะยังมีเรื่องอีกเรื่องนึงครับพบตบเนี่ยสั่งน้องชายที่เป็นแม่ทัพภาค3ให้ไปแจ้งความจับครับพวกสปปล้านนาอ๋ออันนี้เป็นเรื่องของนี่แบ่งแยกกันนะนะฮะปรากฏว่าพอเขาทางนกถอยเปรี้ยงเลยบอกสปปล้านนาแปลว่าสมาสมัชชาประชาชนปกป้องประชาธิปไตยแห่งล้านนาไม่ใช่แยกดินแดนที่ไหนเลยครับนะอันนี้ก็นี่ประเด็นนะประเด็นหลักแต่ขณะเดียวกันเนี่ยทางคุณสุเทพถอยก็ไปอยู่ในตัวลุ่มกองทัพบกนะได้จัดตั้งบังเกอร์ล้อมรอบสงลุง37จุดครับเพื่อปกป้องให้ความปลอดภัยแก่ใครกับคุณสุเทพม็อบใช่ไหมครับแล้วม็อบคุณสุเทพเนี่ยศาลอาญาออกบอกว่าเป็นกบฏครับในราชอาณาจักรนะเออแล้วคุณมันตลกไหมก็เป็นภาพที่แปลกอยู่เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นสิ่งมหัศจรรย์อันดับ9ของโลกก็กำลังจะพูดประเด็นนี้นะครับเพราะว่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยท่านนายกได้เรียกผบ.เหล่าทัพเข้าพบนะครับครบทุกเหล่ากินข้าวชุดเล็กกันนะที่กระทรวงกลาโหมใช่ไหมครับคือไปที่กองทัพอากาศกองทัพอากาศคืออย่างนี้ฮะมันมีเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันมีที่เกี่ยวข้องกับทหารเนี่ยมีอยู่3-4เรื่องนะครับที่นายกตีได้หารือกับผบ.เหล่าทัพบนโต๊ะกับข้าวบนโต๊ะอาหารนะครับเรื่องแรกคือเรื่องบังเกอร์อย่างที่พี่เสพูดเลยแต่รู้สึกบรรยากาศในการกินข้าวนี่ดูเครียดๆก็ไม่ทราบว่าเครียดหรือเปล่านะครับแต่ว่าดูที่ผมตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งว่าท่านนายกท่านมีพราะความเป็นผู้นำสูงแล้วตอนนี้ท่านลุกแล้วล่ะนะครับอันดับแรกคือเรื่องบังเกอร์ซึ่งท่านมีความเป็นห่วงในเรื่องของภาพลักษณ์เพราะว่าการที่เอาบังเกอร์ไปตั้งไว้ที่ถนนเศรษฐกิจนะครับเช่นลาบประสงค์หรือจริงๆเป็นย่านธุรกิจย่านธุรกิจนะไม่เหมาะกับปืนเลยไม่เหมาะกับปืนเลยมันขัดกันยังไงไม่รู้นะครับซึ่งท่านก็ว่าเรื่องนี้ต้องไปพิจารณาหน่อยนะครับอันที่สองเรื่องแบ่งแยกดินแดนซึ่งก่อนหน้านั้นมันก็มีข่าวว่าทางกองทัพบกเนี่ยได้มอบหมายให้แม่ทัพภาคที่3คือคุณโทปิชาจันโอชาปิชานะครับที่เป็นน้องชายของพลเอกประยุทธ์ไปแจ้งความว่าผิดกับคน
เสื้อแดงนะครับซึ่งหลังจากนั้นท่านนายกท่านก็พูดบอกว่าเนี่ยเรื่องนี้ถ้าดำเนินการต้องดำเนินการให้เท่าเทียมกันดำเนินการทุกฝ่ายนะครับอย่างเท่าเทียมกันรวมหมายความว่ารวมไปถึงกปปส.ที่ออกมากบฏด้วยก็น่าจะเป็นอย่างต้องให้เหมือนกันนะครับแล้วอันที่สามก็คือเรื่องแต่งตั้งโยกย้ายครับซึ่งท่านก็บอกว่าให้กำชับให้พร้อมนะครับให้รีบทำบัญชีเข้ามานะครับแล้วท่านจะพิจารณาแล้วเสร็จแล้วก็จะทำหนังสือถึงกกต.ครับเพื่อให้กกต.รับทราบว่าจะมีการแต่งตั้งก่อนที่จะนำขึ้นทูลเกล้าต่อไปนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็น3เรื่องที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่แล้วกองทางกองทัพเรือฮะเห็นบอกก็มีหน่วยซีมด้วยกองทัพเรือเนี่ยผบ.ทร.เนี่ยถึงก็ออกมาคุยเรื่องนี้นะมันต้องบอกว่าตอนนี้รู้สึกท่าทีคุณยิ่งลักษณ์เกรงใจผบ.เหล่าทัพน้อยลงแล้วน้อยลงผมเชื่ออย่างนั้นก็เกเรเหลือเกินนะฮะกับผบ.ทบ.ท่านบอกเอ้โคนสุเทพเขาเอาม็อบถอยไปอยู่กลางสวนลุมแล้วแล้วทำไมตั้งอยู่ตัวไม้บังเกอร์คนนักท่องเที่ยวมาก็ตกใจคิดอยู่ในค่ายทหารน่ะก็จัดให้มันดีๆเลยคุณประยุทธ์ก็บอกมาบอกนักข่าวสงสัยต้องเอาดอกไม้ไปติดแล้วก็เอาผ้าสีชมพูไปยังจะแก้ตัวแบบนั้นอีกนะฮะไม่รู้ทวนแม่ทัพเรือคืนนี้ไอ้เดี๋ยวขอนอกเรื่องนี้นะพอคุณเอกประยุทธ์พูดแบบนี้ใน Facebook จัดให้เลยฮะก็ไปแต่งเป็นแบบบังเกอร์คิตตี้สีส้มสีอะไรนะแล้วผมก็แนะนำท่านผบ.ทบ.ด้วยนะเพราะชุดทหารเนี่ยมันก็ดูน่ากลัวก็ควรจะใส่ชุดหมีแพนด้าอะไรยืนอยู่นะก็จะดูกลมกลืนที่แม่ทัพเรือนั่นหนักหน่อยคุณยิ่งลักษณ์เขาเชิญพบแล้วถามว่าไอ้หน่วยซีนมันทำไมต้องไปเป็นการ์ดกรุงเทพด้วยถามตรงไปตรงมาเลยปรากฏว่าผบ.ทร.ต้องให้ผบ.ทบ.กับผบ.สูงสุดช่วยเป็นกาวใจช่วยยืนยันว่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะผมว่ามันเรื่องส่วนตัวมันน่าจะมีอะไรผิดปกติหรือผิดสังเกตอะไรเราต้องถามเลยทำไมคุณยิ่งลักษณ์ถึงไม่เห็นกลัวทหารแล้วตอนนี้ครับกำลังจะถามว่าท่าทีในสมัยรัฐบาลคุณทักษิณกับทหารเนี่ยวันนั้นเนี่ยดูทหารจะไม่ค่อยฟังรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นคุณทักษิณไม่ว่าจะเป็นคุณสมชายไม่ว่าจะเป็นท่านสมัครทหารนี่รู้สึกว่าจะกล้าวนะฮะกับรัฐบาลมากแต่ทำไมรัฐบาลคุณยิ่งทั้งที่เป็นผู้หญิงแท้ๆเนี่ยดูเหมือนว่าเหมือนเธอพูดแต่ละทีมันผมถามสักอย่างผมของทัพอยู่ครับผมถามข้างหลังคุณยิ่งลักษณ์ใครไม่ทราบครับไม่ทราบนะโอ้โหเขาบอกว่าข้างหลังสุเทพนี่มีพลังมือมาครับผมเชื่อข้างหลังคุณยิ่งลักษณ์ก็มีพลังมือมาก็เทียบว่าใครมีพลังมากก็ยิ่งลักษณ์นี่คนเดียวนะฮะคนเดียวฝั่งนู้นมีทั้งสุเทพพระอิสระมีทั้งนี้ทั้งจบหมดเลยนะแถมดูว่าใครแน่นอนแถมยังไม่กันเมื่อวานที่คปท.ไปไปยื่นหนังสือ8สถานทูตก็มีทั้งสหรัฐมีทั้งออสเตรเลียจีนด้วยไปที่อังกฤษพอไปถึงทูตอเมริกันมันบอกไม่สนใจไปทางพวกนี้โกรธฉีกแถลงการเหมือนไล่คนมาขายของเลยนะจะแล้วจะเอาเทพีสิริภาพจำลองมาใส่โลงศพเผาด้วยนะคือจริงๆแล้วม็อบที่ไปหน้าสถานทูตอเมริกายังใจไม่กล้าเพราะนะไปถ้าจะจริงๆแล้วต้องบุกเข้าสถานทูตเลยต้องบุกเลยใช่ไหมนะต้องบุกเลยก็พร้อมเนี่ยฮะเรือลบยังลอยอยู่พร้อมอยู่แล้วก็เรื่องทหารนะฮะก็ยังมีเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนแม่น้องเกดจุดตะเกียงเขากองทัพบกนึกถึงและมีกะลาด้วยฮะสมเด็จโตเรานึกถึงสมเด็จโตที่แต่จุดใต้เข้าวังไว้รอห้าไงใช่ไหมความหมายก็คือว่าต้องการให้แผ่นดินมันมืดเหลือเกินแต่แม่น้องเกศบอกตรงๆเลยอย่าเอาเหตุแยกดินแดนมาฆ่าคนนะพูดอย่างนี้จุดตะเกียงก็ไปนะทีนี้ปัญหาที่เราต้องถามวันนี้คือต้องพิจารณาคือที่ถามกันมากว่าทำไมคุณสุเทพถึงถอยเข้าไปอยู่กลางสุลุมครับผมไม่ได้อยู่ข้างสุลุมนะครับเขาประเมินอย่างนี้บอกว่าเพราะว่าตอนนี้คุณสุเทพพ่ายแพ้ทางยุทธศาสตร์แล้วเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะที่พลาดที่สุดก็คือการขัดขวางการเลือกตั้งและการปิดกรุงเทพปิดกรุงเทพคนปิดช้าปิดเย็นคนรถมันติดอ่ะครับยิ่งนานยิ่งมีการโต้แย้งครับแล้วก็ไปขวางการเลือกตั้งเลขา UN บอกอภัยไม่ได้เลยนะครับทุดท้ายต้องบอกว่าตอนนี้ผมไม่ขวางแล้วครับครับตอนนี้เห็นไหมสมัครครับสว.ก็ไม่กล้าขวางแล้วอันนี้ยิ่งนานไปทุกวันคุณก็ยิ่งทำลายตัวเองครับสุดท้ายคุณแสดงไม่ได้คุณก็ถอยไปอยู่พักผลอยู่ที่กลางสวนลุมก็ประเมินว่าต่อไปนี้คนที่แสดงก็เป็นกองทัพครับกับองค์กรอิสระล่ะครับกองทัพจะทำอะไรตอนนี้ก็ยังมีทหารอยู่เต็ม176บังเกอร์นะ
ถามย้อนไปหน่อยนะฮะเพราะรายการเราออกวันที่คุณสุเทพก็ถอนเวทีทั้งหมดเนี่ยวันรายการเราออกอากาศไปแล้วถามย้อนหนึ่งนะฮะว่าที่คุณสุเทพถอนเวทีเนี่ยสาเหตุมันคืออะไรครับก็คุณตอนนี้หนึ่งคนมันน้อยลงเรื่อยๆนะครับเพราะอะไรไหมเพราะน้อยคนมันน้อยลงความชอบธรรมไม่มีอย่างที่พี่ศรีพูดเมื่อกี้นะครับถดถอยการสนับสนุนครับไอ้ท่อน้ำเลี้ยงมันก็ตันแล้วครับเพราะท่อน้ำเลี้ยงก็เดือดร้อนเต็มทนครับหายโรงแรมแถวนั้นนะที่เคยจ่ายเงินช่วยครับตอนนี้มันหายเป็นคนเป็นไม่รู้กี่สิบล้านคือก็เจ๊งไปด้วยเจ๊งด้วยนะต้องเงินสนับสนุนสุเทพด้วยนะการจราจรติดขัดแล้วแถมอากาศมันร้อนมากๆจนตายเป็นคนบอกว่าตายเพราะไม่ได้เงินจำนำข้าวพอนะฮะแล้วก็สำคัญที่สุดยิ่งอยู่เนี่ยระเบิดก็ยิ่งลงทุกวันครับไม่รู้ใครโยนอ๋อจริงฮะช่วงนั้นครับมาเรื่อยๆนะฮะแน่นขึ้นเรื่อยๆใช่คือเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือกระแสมันพลิกกลับครับนะครับจากเมื่อก่อนเนี่ยคุณสุเทพอาจจะคุยได้ว่ามีคนเข้าร่วมจำนวนแสนกว่านะครับแต่วันนี้ผมคิดว่าบางจุดก่อนที่จะยุบไปรวมที่เดียวนะบางจุด 30-40 คนไม่ถึง100คนก็มีนะครับเอาง่ายๆอย่างที่กระทรวงพลังงานหน้ากระทรวงพลังงานเนี่ยมี 20-30 คนนะครับเมื่อก่อนที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยไม่ถึง100คนด้วยซ้ำไปนะครับก็ล่าสุดสสเขาประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 3-4,000 คนไม่ถึง 5,000 ด้วยซ้ำนะฮะเพราะฉะนั้นผมว่านี่รวมทุกเวทีนะนี่แหละคือประเด็นสำคัญที่ว่าที่ทำให้สุขุมสุเทพต้องถอยนะครับแล้วถอยเนี่ยต้องถือว่าเป็นความพ่ายแพ้อย่างพี่ศรีพูดหรืออย่างใครต่อใครวิเคราะห์คือเป็นการแล้วการถอยไปอยู่ในสวนลุมเนี่ยจะกดดันรัฐบาลได้ยังไงฮะทำอะไรไม่ได้คือว่าเป็นการพักผ่อนพักผ่อนหรือพักผ่อนพักผ่อนก่อนที่จะแพ้ตอนนี้แต่ละวันก็เหลือประมาณ 2,000 คนอ๋อไปพักผ่อนในสวนลุมพักผ่อนนอนกินอากาศนะฮะคือง่ายๆนะครับไม่มีม็อบที่ไหนที่สามารถโค่นรัฐบาลได้นะครับสมัยปี53คุณเสื้อแดงก็โค่นรัฐบาลคุณวิสิทธิ์ไม่ได้นะนะครับจนกระทั่งคุณยุบสภาเองนะครับในขณะเดี๋ยวนี้เหมือนกันขณะนี้ก็เหมือนกันนะครับถ้าหากองทัพไม่เล่นด้วยหรือองค์กรศิลป์ที่ยังที่ไม่เอากับม็อบนะครับถ้าตัดสินด้วยหรือวิสัยด้วยแบบที่ตามข้อกฎหมายจริงๆนะครับผมว่าม็อบยังไงก็โค่นรัฐบาลไม่ได้ครับผมครับก็จุดสำคัญก็ยังอยู่ที่ทหารนะครับตัวแปรสำคัญในการที่จะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยก็ยังดูก็สรุปแล้วในเบรกเนี่ยถ้าเราฟังดูตั้งแต่ต้นนะก็จะเห็นว่าสถานการณ์ทหารนั้นก็ขยับเหมือนกันแต่ในที่สุดท่านนายกก็เรียกเข้าไปพูดคุยแล้วผลจะเป็นยังไงนั้นก็ต้องดูหลังจากการพูดคุยทีนะว่ามันจะออกมาอย่างไรส่วนการเคลื่อนไหวขององค์กรอิสระวันนี้ก็ดูลวนเลแปลกๆแล้วก็ม็อบก็ย้ายเข้าอยู่ในสวนลุมนะฮะซึ่งก็จะไม่มีผลอะไรกับทางความกดดันรัฐบาลเท่าไหร่นักโดยเฉพาะต่างประเทศก็สถานทูตทุกอย่างวันนี้เขาปฏิเสธแบบไม่มีใหญ่แล้วที่จีนน่าเกลียดมากครับที่ไปเรียกร้องไม่ให้จีนซื้อข้าวอันนี้ยิ่งหนักนะฮะก็จะสูญเสียมวลชนฝั่งที่เป็นชาวนานะครับตอนนี้ดูแล้วทางเขาก็ไม่มีทางเดินหมากที่จะเดินเท่าไหร่ถ้าครับสำนักข่าวเอเชียเซนติเนลของรายงานครับตอนนี้รัฐบาลกลับไปฝ่ายได้เปรียบนะนะฮะก็มองอย่างนั้นผมมองว่าได้เปรียบมาตลอดแต่ว่าเพียงแต่ว่ามองไม่ค่อยชัดเท่านั้นนะเอาพักสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าเรามาดูสถานการณ์อันนึงในสัปดาห์ที่แล้วคือสถานการณ์เรื่องของการแบ่งแยกดินแดนดูเหมือนว่าจะเป็นกระแสซึ่งแรงอยู่เหมือนกันสัปดาห์ที่แล้วเดี๋ยวมาดูฮะว่าสถานการณ์แบ่งแยกดินแดนนี้มันเป็นอย่างไรมาอย่างไรทำไมเป็นอย่างนั้นแล้วมีจริงหรือเปล่าประเด็นไหนจะแยกดังนี้ใช่เป็นสายเลือดดีครับที่แหละประเทศไทยสุดสัปดาห์ช่วงสุดท้ายนะฮะก็เข้าสู่ช่วงที่ต้องพูดถึงเรื่องที่น่าสนใจมากๆสำหรับสัปดาห์ที่แล้วก็คือเรื่องของการสถานการณ์แบ่งแยกดินแดนครับพี่ศรีครับสถานการณ์แบ่งแยกดินแดนมีจริงไหมครับคืออย่างนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยได้สั่งพลโทปรีชาครับจันทร์โอชานะฮะให้ไปดำเนินคดีกับกลุ่มสปป.ล้านนาครับก็หาแบ่งแยกดินแดนสปป.ล้านนานี่ก็รู้อยู่ที่เชียงใหม่แล้วก็อยู่ที่พะเยานะครับนี้แต่เวลาไปแจ้งความเนี่ยแต่พอมีข่าวนี้ไปเขาก็แถลงทันทีสปป.เนี่ยคือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยเนี่ยซึ่งอยู่ที่คณะนิติราษฎร์ที่ธรรมศาสตร์เนี่ยนะก็แถลงทันทีเลยแล้วบอกสปป.ล้านนาเขา
เป็นอันเดียวกันสมัชชาสปปนี่มีสาธารณรัฐประชาชนประชาธิปไตยหลานนาไม่ใช่นะไม่ใช่ไม่ใช่สมัชชาประชาชนปกป้องประชาธิปไตยตั้งมาเพื่อสปปประชาธิปไตยเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งวันที่2กุมภาก็ชื่อเขาก็ชัดเจนอยู่นะฮะก็ไปฟ้องเขาบอกว่าแบ่งแยกดินแดนแหละครับปรากฏว่าไม่กล้าระบุว่าเป็นใครเรากลัวถูกฟ้องกลับฟ้องลมฟ้องแรงไปทั้งนั้นนะให้แจ้งความไปทีนี้เขาตั้งข้อสังเกตงี้นะไอ้สปปล้านนาเนี่ยตั้งเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วนะเพื่อสนับสนุนการเลือกตั้งกุมภาสองกุมภาที่ผ่านมานะที่ไอ้สื่อบางฉบับอ้างคำสัมภาษณ์นายเพชรชวักวัฒนพงศ์สิริกุลแกนนำกลุ่มรับเชียงใหม่51ว่าทางกลุ่มพูดคุยหาเรื่องนี้มานานกว่า6เดือนแล้วครับ6เดือนที่แล้วหมายถึงอะไรหมายถึงเดือนกันยา2556นะครับตอนนั้นกรุงเทพยังไม่ได้มีการชุมนุมอะไรเลยนะครับไม่มีอะไรเลยนะครับแล้วทีนี้เราก็แปลกใจว่าการที่คุณสุเทพพอประกาศพูดปังเรื่องนี้ออกมากองทัพบกตอบสนองทันทีรับลูกเลยรับลูกมาเป็นชุดนะฮะเขาก็สงสัยว่าเอ๊ะกองทัพบกไม่มีหน่วยงานข่าวกรองหรือนะหรือแกล้งทำมึนตาใสเขาสงสัยเพราะคุณไม่รู้หรือว่าไอ้สปปล้านนาเนี่ยไม่มีไปถามในหน่วยข่าวกรองทัพบกสิสปปล้านนาเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าเป็นอะไรแล้วทำไมคุณทำอันนี้ขณะเดียวกันโอ้ตึ้งล้อมรอบสวนลุมเลยล้อมรอบกรุงเทพเลยเตรียมทั้งหมดนะนี่ขบถนะทีนี้เขาก็เลยตั้งคำถามมีคำถามใน Facebook มีอันใหม่อันบอกสิ่งมหัศจรรย์อันดับ9ของโลกครับคือไม่คืออะไรครับทหารปกป้องขบถก็ว่าคุณสุเทพเนี่ยเทิกสุบรรณเนี่ยศาลอาญานะได้ออกหมายจับก็หาขบถภายในราชอาณาจักรครับแต่มีทหารเนี่ยมีรูปเรียบร้อยไปปกป้องแถมมีบังเกอร์ดูแลเขาบอกไอ้นี่มันอย่างนี้มันแสดงเป็นสิ่งมหัศจรรย์ระดับ9ของโลกครับก็มีข่าวบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยคือมีกำลังทหารลงไปอารักขาม็อบเนี่ยนะฮะแล้วก็มีกระแสว่ามีการพูดกันนะมีประเด็นเรื่องต้องถอนกองกำลังที่นอกเครื่องแบบเหล่านี้ออกก็มีคนวิจารณ์อ๋อถอนนอกเครื่องแบบปั๊บก็เอาเครื่องแบบลงเลยถ้าแบบนี้เนี่ยผมบอกว่าต้องกลับไปใช้นอกเครื่องแบบผมว่าจะดูงามกว่านะจะเป็นทหารไทยมายืนปกป้องกบฏอย่างนี้มันชัดเจนมันน่าเกลียดไปรูปแพนด้าไปตั้งนะผมก็บอกให้ใส่ตัวมัดคอร์ดเป็นลูกหมีลูกกระต่ายอะไรก็ได้คือผมว่าข้อกล่าวหาโบราณแบบนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในช่วงนี้หรือในปัจจุบันนี้นะครับเรื่องแบ่งแยกดินแดนนะเรื่องแบ่งแยกดินแดนเพราะว่าเรื่องแบ่งแยกดินแดนในช่วงที่เมื่อปี2490นะครับตอนนั้นรัฐไทยก็กล่าวหาท่านอะไรฮายีฮุลกใช่ไหมพี่เสกว่าจะแบ่งแยกว่าแบ่งแยกดินแดนนะครับแล้วในสามจังหวัดภาคใต้ฝ่ายเราก็ไปกล่าวหาผู้ก่อความอยู่ว่าเนี่ยพวกนี้ต้องการแบ่งแยกดินแดนนะครับแล้ววันนี้ก็มีอีกละนะครับว่าคนเสื้อแดงหรือกลุ่มที่รักประชาธิปไตยต้องการแบ่งแยกดินแดนนะครับโดยคุณไปเอาแค่ตัวย่อสปปสปปล้านนาเนี่ยเขาอาจจะเห็นมันอาจจะพ้องกับสปปลาวหรือเปล่านะครับคือสปปลาวคือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวนะครับอันนี้คือสปปล้านนาคือสมัชชาปกป้องประชาธิปไตยสมัชชาประชาชนปกป้องประชาธิปไตยซึ่งเขาก่อตั้งเมื่อวันที่27ธันวาคมปี2556นะครับคือในช่วงนั้นเขามีการจัดสัมมนาที่มาเลเชียงใหม่นะครับแล้วอาจารย์กลุ่มสปปที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยยังมีอาจารย์เกษียณอาจารย์อะไรเนี่ยอาจารย์ไปพงษ์นาฏินิติราชนี่ติราชนี่แหละไปจัดสัมมนาที่มาเลเชียงใหม่แล้วคนภาคเหนือคนในจังหวัดในอำเภอสันกำแพงในลำพูนเนี่ยก็ไปร่วมฟังด้วยประมาณ100กว่าคนหลังจากจัดสัมมนาเสร็จเขาเลยมีมติร่วมกันนะครับตั้งสปปล้านนานี่แหละไม่ใช่สปปลาวนะท่านนายทหารอย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะครับตั้งสปปล้านนานี่แหละขึ้นมาเพื่อมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะรณรงค์ให้มีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์แล้วก็สนับสนุนการเคลื่อนไหวของสปปส่วนกลางนะครับไม่เกี่ยวกันก็ไม่ได้การเป็นการตั้งชื่อสาธารณรัฐอย่างไรแต่อย่างใดนะครับแล้วมันมีประเด็นเรื่องป้ายผ้านะครับพี่ศรีครับคือมีทางก่อนทางอันนึงนะว่าเริ่มคุณสุเทพชุมนุมเนี่ยเริ่มต้นจากพระบัญญัติทุตกรรมครับแล้วอะไรนะก็
ไล่มาเรื่องศาลรัฐธรรมนูญตัดสินใช่ไหมฮะแต่มันหลายประเด็นเหลือเกินนะฮะคุณเทพเขาเปลี่ยนประเด็นเขาเปลี่ยนเรื่อยครับแล้วถ้าจำได้ไหมที่มีผังล้มเจ้านั่นก่อนปีนั่นปี53นะ53ผังล้มเจ้าอะไรต่ออะไรของเขามันก็แบบอีโรปเดียวกันเป็นเรื่องนิทานอีสปทั้งนั้นเลยนิทานอีสปมาทีนี้เราต้องมามองนิดนึงว่าตามประมวลกฎหมายหลักกฎหมายอาญาเนี่ยคนเราจะต้องมีความผิดต่อเมื่อมีการกระทำมีเจตนาและมีกฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิดอันนี้เอาตัวมาตรา 1-3 เนี่ยหมดภายในราชอาณาจักรเนี่ยถ้าคุณใช้กำลังประทุษร้ายล้มล้างอำนาจรัฐคุณผิดนะทีนี้ถามว่าถ้าบอกว่าเดี๋ยวแยกเดินอยู่ดีกว่าวะพูดเฉยๆอย่างนี้แล้วผมมีเจตนาล้มล้างประเทศไหมเสื้อแดงเขามีมากกว่าไอ้พรรคไอ้คนที่เลือกพรรคประชาธิปัตย์ไม่รู้กี่เท่าครับเขาจะไปแยกเพื่อทำไมเขาไล่ให้ผู้ประชาธิปัตย์ไปคุณอยากอยู่ภาคใต้คุณอยู่ไปครับถ้าอย่างนั้นก็ได้นะมองงั้นแต่ขณะเดียวกันเรามองที่ว่าเจตนาเป็นขบวนมันไม่มีแบ่งแยกแดนไม่มีครับแล้วคุณจะผิดตรงไหนครับทีนี้ปัญหาสำคัญอ่ะหลังจากที่คุณเริ่มตั้งแต่นิรโทษกรรมอะไรต่ออะไรเข้ามานะแล้วมาสุดท้ายต้องถอยไปอยู่ในต้นลุมแล้วเนี่ยครับก็ต้องมาให้กองทัพแสดงบทบาทครับกองทัพก็เลยแสดงบทบาทเรื่องผังเรื่องมันยังแบ่งแยกดินแดนแต่ผมว่าอันนี้ก็เหมือนเดิมอีกมันก็หายไปอีกประจุติดคือก่อนหน้านี้พลเอกประยุทธ์เคยพูดเหมือนกันนะฮะเพราะมีนักข่าวไปถามเรื่องนปชที่ขึ้นไปพูดบนเวทีเรื่องการคล้ายๆกับว่าจะแบ่งแยกดินแดนแบบเนี้ยนักข่าวก็ไปถามไอ้อย่างนี้จับได้ไหมนปชพลเอกประยุทธ์เองก็ยังพูดนะครับบอกว่าแล้วเขาทำหรือยังล่ะเขายังไม่ได้ทำจะไปจับยังไงแต่ต่อมาเนี่ยกลายเป็นว่าไปให้แม่ทัพภาคที่3เนี่ยไปฟ้องร้องอันนี้ดูมันมีอะไรเปลี่ยนแปลงคือการฟ้องร้องเนี่ยเขาพยายามจะเจ้าผิดตามมาตรา113ซึ่งจะต้องมีการซ่องสุมกำลังคนมีอะไรต่างมากมายนะครับมีอาวุธมีอะไรนะถ้าตัวนี้เขามีมีแผ่นป้ายแผ่นเดียวได้มั้ยป้ายแล้วถามว่าป้ายนั้นใครทำก็หาตัวไม่ได้เหมือนกันฮะผมนึกถึงสมัยพลเอกชวลิตดวงใจยุทธอ่ะท่านทำอะไรไม่รู้อาจารย์หม่อมท่านโกรธมากท่านเคยเขียนบทความลงในสยามรัฐครับตบท้ายเนี่ยกูไม่กลัวมึงครับก็ไอ้นี่ต่างก็ตีเขาบอกกูไม่กลัวมึงนะครับก็เห็นว่ามีไปแจ้งจะให้ไปโจมตีกบฏกดดันรัฐบาลจะให้จับโกติคือใช่คือผมยังไม่เข้าใจเจตนาของกองทัพนะว่าที่ท่านไปแจ้งความอย่างเงี้ยท่านมีเจตนาอะไรนะครับแต่ผมอยากตั้งข้อสังเกตนิดนึงว่าการที่ท่านทำอย่างเงี้ยมันเท่ากับเข้าทางคุณสุเทพหรือเปล่านะครับเหมือนอยู่ฝ่ายเดียวกันเหมือนอยู่ฝ่ายเดียวกันเพราะการแจ้งความนี้เท่ากับเป็นคือเท่ากับเป็นการสร้างกระแสให้กับคุณสุเทพนะอย่างน้อยจะให้มีอย่างน้อยให้มีประเด็นเล่นน่ะใช่ไหมหลังจากที่หมดมุกมาแล้วนะครับมีอะไรอ่ะเรื่องพรบที่โทษกรรมเรื่องจำนำข้าวเรื่องอะไรมันก็หมดแล้วนะครับก็มาเล่นเรื่องไอ้เรื่องผังเรื่องอะไรเรื่องแบ่งแยกดินแดนดิแต่ผมว่าเรื่องนี้มันจะปลุกไม่ขึ้นนะครับจริงๆในสัปดาห์ที่แล้วมันมีข่าวอันนึงเหมือนกันนะเป็นข่าวต่างประเทศพร้อมๆกับเวลาที่บ้านเรากำลังบอกว่าการแบ่งแยกดินแดนเป็นกบฏนะมันข่าวจากอังกฤษฮะคือตอนนี้อังกฤษเนี่ยกำลังเสนอให้สกอตแลนด์เนี่ยนะครับทำประชามติเรื่องของการแบ่งแยกดินแดนสกอตเป็นอิสระแล้วครับช่วงเวลาที่กันมีอันเมื่อวานรัฐสภาไครเมียลงมติแยกดินแดนจากยูเครนไปยูเครนนะฮะก็แล้วมันก็เลยเป็นประเด็นที่แบบว่าตกลงกระแสแบ่งแยกดินแดนในยุคปัจจุบันเนี่ยมันเป็นเรื่องมันก็พูดกันอยู่ว่าเป็นเรื่องของกฎหมายหรือเรื่องสิทธิมนุษยชนซึ่งก็ต้องเถียงกันต่อไปนะครับเรื่องนี้นะครับแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยในเรื่องของยุคที่ทหารเบ่งบานจอมพลในยุคข้างชาตินะฮะเรื่องการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยคงเป็นกระแสที่น่าสนใจเหมือนกันน่ากลัวอยู่เหมือนกันแต่ในวันนี้พี่ศรีกับพี่มงคลมองว่าเรื่องของกระแสเรื่องแบ่งแยกดินแดนนี่เป็นการพยายามจุดชนวนของม็อบสุดเทพเท่านั้นเองก็เหมือนผังล้มเจ้าคล้ายๆกับขอพระวิหารไหมฮะแบบเดียวกันนะฮะแต่ทีนี้จุดติดไหมฮะแบ่งแยกดินแดนผมว่าไม่ติดอ่ะมันถึงเป็นหน้าแรงแต่ฟืนเปียกฟืนมันเปียกตั้งแต่ธันวานะฮะมาช่วงวันนี้ยังจุดไม่ติดนะครับสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะฮะก็
นะครับก็มีเรื่องที่สำคัญสำคัญก็มีอย่างที่เราพูดไปแล้วเมื่อสักครู่นี้พี่ศรีกับพี่มุกมีอะไรเสริมอีกไหมครับก็มีเรื่องอาจจะเกี่ยวเนื่องเรื่องแต่งตั้งยกย้ายทหารอ๋อครับผมที่จะมาถึงเมษานี่นะเมษาเพราะปีนี้ก็ปีนึงจะมีแต่งตั้งสองครั้งไงเดือนเมษากับเดือนกันยาและตุลานะครับก็น่าสนใจเหมือนกันแล้วผมคิดว่าไม่ว่าแต่งยกย้ายในเดือนเมษาหรือเดือนกันยาก็ผมว่ามีความสำคัญนะครับโดยเฉพาะปลายปีนี้กันยาเนี่ยจะมีนายทหารผู้ใหญ่เกษียณเยอะเพราะพอเราทับเกษียณหมดเลยนะครับก็ต้องดูว่าอำนาจจะเปลี่ยนไปหรือไม่นะครับผมว่าปีนี้จะเป็นปีสิ้นสุดของกวนสามปอกำลังบอกว่าสิ้นสุดของกวนสามปอของแก๊งสามปอหรือกวนสามปอทำไมฮะประวิตรป๊อกแล้วก็ประยุทธ์ประยุทธ์ซึ่งก็ที่เขาบอกว่าอยู่หลังอยู่เบื้องหลังม็อบทั้งหลายเนี่ยนะฮะคือกวนสามปอเขามีอำนาจตั้งแต่หลังยึดอำนาจเมื่อปี49นะครับพอพลเอกสนธิเกษียณไปแล้วเดี๋ยวก็อันนี้แหละเป็นฐานสายบุญทำไมพี่บุญกรมถึงมองว่าจะเป็นยุคสุดท้ายเพราะเขาจะเกษียณหมดแล้วนะครับแล้วคนใหม่ต่อแล้วฮะบิ๊กโดงอะไรที่วางบิ๊กโดงก็รุ่น14แล้วอ๋อไม่ใช่รุ่นเดียวกันไม่ใช่รุ่น12แล้วไม่ใช่รุ่น12นะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่านี่ต้องติดตามต่อไปผมอยากตั้งข้อสังเกตงี้นะครับการแต่งตั้งยกย้ายทหารเนี่ยมันทำให้เกิดการปะทะความรุนแรงหลายครั้งละรัฐประหารก็หลายครั้งทีนี้เรามองที่ว่าคราวนี้ทางคุณประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งเป็นผู้มีอำนาจสูงสุดในกองทัพวันนี้ถึงจะเป็นผบ.ตม.จะตำแหน่งเดียวก็ตามนะเขาวางตัวบุคคลไว้แล้วคือรองผบ.ตม.เพื่อจะเอาขึ้นนะครับที่การแต่งตั้งยกย้ายในเดือนเมษาเนี่ยมันเป็นแต่งตั้งระดับผู้บังคับกองพลระดับจะการกรมอะไรเงี้ยมันก็ไปสำคัญถึงจะวางกำลังไงตามแต่ถ้าเขาเปลี่ยนตัวผบ.ตม.เขาก็ย้ายพรวดได้หมดนะมันไม่สำคัญที่มันสำคัญที่แต่งตั้งย้ายในเดือนกันยายนที่กันยายนเนี่ยผมเชื่อว่าเหตุการณ์บ้านเมืองมันจะเปลี่ยนไปเยอะแล้วก็เราไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นล่ะตอนนั้นนะฮะแต่ผมเชื่อว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไม่คนที่คุณพลเอกประยุทธ์วางไว้อาจไม่ได้ขึ้นก็ได้ครับเพราะว่ายิ่งคุณประยุทธ์แสดงบทบาทอย่างนี้ปัจจุบันเนี่ยเข้าข้างคุณตุเทพเข้าข้างอะไรเนี่ยมันแสดงว่าเขากำลังต่อต้านอีกฝ่ายนึงนะฝ่ายคุณยิ่งลักษณ์ครับแล้วคุณยิ่งลักษณ์มีใครอยู่ข้างหลังอ่ะถ้าอย่างนี้เขาจะเอาหอกข้างแค่ขึ้นผมมองอย่างนั้นนะการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้แล้วที่มีครับมีเหตุการณ์คือไม่ยอมให้สำเร็จไปตามปกติอย่างนี้มันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ไม่รู้นะแต่ผมเชื่อว่ามันอาจจะมีฮึ่มห้ามห้ามแต่คงไม่กล้าหรอกมันเทียบกำลังกันไม่ติดเลยครับผมโอเคครับก็ฝากไว้ทิ้งท้ายไว้ดูเหมือนทิ้งท้ายไปคิดเยอะนะสำหรับคืนนี้ครับรายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะครับพบกันใหม่วันจันทร์นะฮะนี่แหละประเทศไทยมีทั้งหมด5วันและวันศุกร์ก็จะเป็นรายการที่นี่แหละประเทศไทยสุดสัปดาห์ก็จะมีการวิเคราะห์กันแบบนี้ครับสัปดาห์หน้าพบกันใหม่ครับวันนี้ผมพี่ศรีทุกกรมต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับแย่งชิง